สวัสดีค่ะวันนี้จะทำข้าวคุกกะปิค่ะหอมแล้วก็อร่อยค่ะสำหรับคนที่ชอบกินค่ะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะอันนี้จะทำหมูหวานค่ะกินกับข้าวคุกกะปิอันนี้คือไข่เราจะทำไข่เป็นฝอยๆค่ะแต่อันนี้คือไข่ที่เราจะไปทำแบบฝอยๆไข่อันนี้ต้องให้กระทะมันร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันนิดนึงแล้วเราก็มาพับพันแบบนี้ค่ะถ้ากระทะไม่ร้อนแล้วมันจะติดกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันให้กระทะมันร้อนแล้วถึงจะเอาไข่เลยให้กระทะมันร้อนค่ะอันนี้เป็นหมูสันในนะคะที่หั่นชิ้นใหญ่เพราะว่ามันเป็นหมูสันในที่มาทำหมูหวานเนี่ยกินกับข้าวคุกกะปิบางคนก็จะหั่นฝอยๆแต่ที่นี้เราทำสันในเราก็เลยหั่นชิ้นโตหน่อยหมูหวานกินกับข้าวคุกกะปิอันนี้คือกุ้งแห้งค่ะทอดกุ้งแห้งอันนี้คือกุ้งแห้งที่เราทอดกรอบแล้วค่ะอันนี้คือไข่ที่เราจะมาหั่นฝอยๆข้าวคุกกะปิข้าวหอมมะลิแล้วมันนิ่มมันไม่ล้วนเหมือนข้าวเสาให้หอมหอมกะปิเอามาคุกกับข้าวร้อนๆนี่มันน่ากินนะคุกเสร็จก็จะเอาไปใส่กระทะอุ่นนิดนึงค่ะ
คั่วคั่วคั่วให้มันหอมบางคนเขาก็ไม่คั่วหรอกบางคนเขาก็คุกเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องกินเลยแต่ว่าบ้านเรานี่เอาไปใส่กระทะคั่วนิดนึงให้มันหอมหอมเนี่ยค่ะเอามาผัดมาคั่วให้มันหอมคั่วนิดหนึ่งให้มันหอมมันจะแห้งๆแล้วก็หอมกระทะหอมกะปิบางคนเขาจะเอากะปิไปเผาไฟค่ะแล้วเอามาคลุกข้าวแต่อันนี้เราเอามาผัดเอามาคั่วใส่กระทะนี่ค่ะไข่บางคนเขาจะหั่นฝอยกว่านี้นะคะแต่ว่าเราหั่นแค่นี้เราไม่เอาฝอยมากค่ะอันนี้คือเครื่องที่จะกินกับข้าวคุกกะปิค่ะก็จะมีหมูหวานไข่แล้วก็กุ้งแห้งอันนั้นพริกขี้หนูซอยกับไม่ซอยเป็นเม็ดค่ะแล้วก็หอมแดงซอยกินกับแตงกวาบางคนเขาก็ไม่กินกับแตงหรอกค่ะเขาจะกินกับไอ้มะม่วงอันนี้คือมะม่วงอันนี้คือเครื่องข้าวคุกกะปิถ้าเป็นอันว่าเซตแล้วเนาะค่ะข้าวคุกกะปิเนาะค่ะมีกุ้งแห้งทอดมีไข่มีมะม่วงมีหอมแดงค่ะแล้วก็มีหมูหวานขาดไม่ได้วันนี้เราเสริมไปอย่างหนึ่งคือแตงค่ะกินกับแตงกินกับพริกขี้หนูค่ะแล้วแต่คนชอบค่ะจบคลิปแค่นี้ล่ะค่ะทั้งไทยทั้งลาวคือเก่าค่ะขอบคุณหลายๆค่ะมาติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากช่องคือเก่าเนาะค่ะคนถุงกุล่าเนาะค่ะสูตรเข่าคุกกะปิเนาะค่ะอันนี้สูตรของเฮาเนาะค่ะกะสิทําแบบนี้ล่ะค่ะใครอยากกินเอาไปเฮ็ดกินค่ะสํานี้ล่ะค่ะไปล่ะค่ะสวัสดีค่ะ